دستورنا القرآن وديننا الإسلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺสุลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุลาที่ให้เราได้มีการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งในการที่เราเนี่ยจะได้สั่งเสียบอกกล่าวซึ่งกันและกันนะจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุลาปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องระวังให้เยอะอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาททุกเวทุกนาทีทุกวินาทีทุกสิ่งที่เป็นเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องรู้จักที่จะบริหารจัดการนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะกลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันด่วนเลยคนที่เรารู้จักเนี่ยก็จากเราไปละนะว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกุนนบีบอกว่าแล้วพวกเราเนี่ยนะวันหนึ่งก็จะต้องตามเขาไปนะนัสลุลลอฮ์ลานาวะลากุมัลอาฟียะก็ขอให้เราเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยได้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะแต่การที่เราจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนำกลับไปก็คือเสบียงแห่งคุณความดีเยอะๆนะครับเราอย่ามามัวหลงประเด็นนะหรือหลงทางที่ชัยฏอนเนี่ยมันขุดหลุมพรางเอาไว้นะติดกับดักของชัยฏอนแล้วเราก็มัวแต่ไปเขาเรียกอะไรนะทำความดีในด้านเดียวที่เป็นอะไรที่มันแบบว่าบางครั้งเนี่ยมันทำให้ควรที่จะทำในด้านอื่นที่มันมีอยู่ด้วยเนี่ยมันกลับสูญเสียไปนะเราไปจมอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อสงสัยว่ามันจะได้ความดีหรือไม่เพราะนั่นมันคือฟิตนะฟิตนะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากระโจนลงไปแล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราจงเลือกความดีที่มันสะอาดบริสุทธิ์เราละทิ้งการที่ชุบหัดเราละทิ้งซะชุบหัดเอาไปก่อนเอาความชัดเจนก่อนความชัดเจนตอนนี้มีอะไรล่ะเรื่องส่วนตัวเราปฏิบัติอยู่แล้วนะก็เรื่องละหมาดรักษาให้ดีรักษาให้ถูกต้องรักษาให้ตามนบีจริงๆทำไมการละหมาดของนบีเนี่ยจึงมีชีวิตชีวาตลอดทำไมนบีถึงรักการละหมาดนะทำไมก็จะเข้ากับการละหมาดทำไมนบีถึงพักผ่อนนบีบอกอาเดฮ์นาบิสซอลายาบิลาลทำให้ฉันพักผ่อนด้วยกับการละหมาดนะแสดงว่าเราเองเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปถึงขั้นที่ว่าเราละหมาดแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายอยากจะละหมาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเข้าใกล้ชิดแบบอย่างนบีเกิดขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีเอาละหมาดอีกแล้วเว้ยขี้เกียจด้วยวันนี้กูทำงานมาเหนื่อยเอาสารพันยังไม่เข้าใกล้ชิดเท่าไหร่เลยนะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยคือยังมีอีกหลายมุมที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดใช่ไหมพอหลังจากที่เราพยายามรักษาเรื่องของซุนนะห์ต่างๆในการละหมาดแล้วเนี่ยเราก็มาดูเรื่องราวใหญ่ๆอีกเช่นการจ่ายซะกาตมันดีกว่าไหมที่เราเนี่ยควรที่จะจ่ายให้มากกว่าซะกาตอย่างเงี้ยที่เป็นซอดาเกาะห์บ่อยๆมีนะผมรู้จักเนี่ยหลายคนเลยที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาพอเขารู้เข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเขาไม่มีซะกาตอ่ะเขาบอกแต่เขาทำซอดาเกาะห์อยู่ตลอดคือเขาได้มาเท่าไหร่ปุ๊บเขาจะแบ่งไว้เลยอันนี้ฉันจะทำซอดาเกาะห์ตลอดพอครบคำนวณครบปีมาแล้วปุ๊บตังค์ไม่เหลือไอ้ที่จะจ่ายซะกาตอ่ะแต่เขาได้ทำซอดาเกาะห์ไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูซิว่าศีลอดของเราเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเดือนชาบานเอ่ยอะไรเอ่ยนะชาวานเอ่ยใช่ไหมนะฉะนั้นตรงเนี้ยคือเราก็พยายามที่จะเพิ่มในส่วนที่เป็นความดีที่เป็นมิติที่อัลลอฮ์ใช้เป็นอิบาดะห์หลักส่วนอิบาดะห์เสริมอื่นๆเนี่ยนะเราก็พยายามที่จะดูว่าการช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรืออะไรก็ตามแต่การช่วยเหลือคนยากคนจนการทำงานศาสนาในมิติที่แบบว่าเอาช่วยงานสุราช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ค่อยดูไปนะอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปจมปักอยู่กับแค่เพียงการโต้เถียงโต้แย้งกันแต่เพียงอย่างเดียวนะพยายามทำงานหรือเก็บเสบียงเนี่ยให้เยอะๆนะครับเพราะชัยฏอนเนี่ยมันหลอกไงบางทีมันหลอกใช่ไหมมันหลอกให้เราเลิกทำงานดาวะไม่ได้หรอกแต่มันหลอกให้เราหลงไปด้านนึงเราก็จมอยู่ด้านนั้นนั่นแหละ
ก็ถกกันอยู่นั่นแหละกี่ปีมาแล้วก็ถกกันอยู่นั่นแหละก็ไม่ไปไหนกันสักทีใช่ไหมแต่พออีกด้านหนึ่งล่ะสูญเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวมากก็คือเยาวชนมุสลิมของเราใช่เพราะอะไรอ่ะเขาเสี่ยงอยู่กับสื่อที่เลวร้ายเสี่ยงอยู่กับสิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยพยายามทำลายเขายาเสพติดต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยตอนนี้นี่ปัญหาเยอะมากปัญหาเยอะมากเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงกับปัญหาของเยาวชนตอนนี้มีไหมผู้รู้ที่นั่งถกกันเนี่ยลงมาช่วยกันคิดสิดีกว่าเราจะมานั่งคิดห้ำหั่นกันเนี่ยเรามาคิดสิว่าเราจะทำยังไงกับเยาวชนของเราตอนนี้อีกหน่อยเราจะได้อิหม่ามติดน้ำท่อมเหมือนไงอีกหน่อยเราจะได้คอเตบที่เมาแอแอน้ำท่อมอยู่ตลอดเวลาหรือไปติดยาบ้าหรืออะไรยังไงนะอีกหน่อยเราจะได้บิลันที่ทำไมที่กูไม่อยากอาซานเองแล้วเดี๋ยวกูเปิดมือถืออาซานดีกว่าหรือไงนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะทำไมเราคือไปติดกับดักอยู่กับเรื่องนึงทั้งที่อีกหลายๆเรื่องอ่ะที่มันจะทำให้เราได้คุณงามความดีเราไม่พยายามที่จะสั่งสมสะสมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราก็พูดคุยกันนะไม่ใช่ว่าผมจะสมบูรณ์หรือดีนะหรือคุณมูบารอกจะดีน้อยกว่าผมหรือผมดีน้อยกว่ามูบารอกไม่ใช่แต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยวะตะวาซอบิลฮักเตือนกันสิบอกกันสิอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะแต่อัลลอฮ์บอกให้เตือนกันสิบอกกันสิเรื่องอะไรล่ะเรื่องอัลฮักเรื่องสัจธรรมใช่ไหมแล้วเราก็จะบอกถึงความจริงสัจธรรมความถูกต้องนะที่บางครั้งเนี่ยนะเราก็จะต้องมองด้วยว่าความถูกต้องของเราเนี่ยมันพร้อมหรือยังที่จะไปประกาศศักดาตรงนั้นนะหรือมันยังไม่พร้อมนะแล้วมันควรจะฉากยังไงก่อนหรือควรที่จะนิ่งก่อนไหมนะฟัลยะกุลคอยรอนออริยัสมุตใช่ไหมนะถ้าหากว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยเขาต้องพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็นิ่งเสียถ้าหากว่ามันพูดไปแล้วมันจะทำให้คนเนี่ยยิ่งประชดไปอีกยิ่งไม่ดีขึ้นเนี่ยเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกนิ่งดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าอุซูลุดดะวะการรากฐานของการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะอาจารย์อามินเห็มเสริมนะก็นำเสนอซึ่งถ้าเราทำตามอุซูลุดดะวะตรงนี้เนี่ยนะมันฮัจของนบีตรงนี้นะมันจะเป็นอะไรที่คือชีวิตการทำงานเผยแพร่ศาสนาของเราเนี่ยจะได้แบบฉบับที่ดีงามไม่ใช่ทำแบบสเปซสปะแรกเลยคุณต้องคุณดาอีนี่คุณไม่ใช่เรียกนักบรรยายเข้าใจไหมบรรยายแล้วก็ตู้มแล้วก็จบไปไม่ใช่ใช่ไหมดาอีนี่ก็คือว่าต้องพอหว่านพืชแล้วต้องหวังผลใช่ไหมแรกเลยคุณต้องเรียกร้องเชิญชวนด้วยคำสุภาพด้วยคำที่ดีงามด้วยความสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมพอหลังจากนั้นก็ใช้ในสิ่งที่เป็นคุณความดีและไอ้ห้ามในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องมาดูบริบทอีกว่าห้ามไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทำใหญ่กันไหมนะหรือว่าห้ามไปแล้วมันดีขึ้นถ้าห้ามไปแล้วมันดีขึ้นโอเคทำแต่ถ้าห้ามไปแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่อย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้มันประชดชีวิตหรืออะไรกันใหญ่อย่าไปห้ามมันเลยอย่าให้มันบาปไปกว่านี้เลยนะเนี่ยคือมันมีอุซูลุดดะวะเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เราจะเอาแต่ห้ามหันอย่างเดียวนะมันก็ขาดอยู่นั่นแหละนะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเราเนี่ยจะต้องพยายามที่จะรักษา อดทนแล้วก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นบี เปลี่ยนแปลงคนที่นบีเผยแพร่ด้วยกับสัมพันธ์ที่มีต่ออัลลอฮ์และไม่ตัดสัมพันธ์กับผู้คนใช่ไหมพยายามสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ให้เยอะเพื่อเอาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมาเป็นสื่อในการที่จะเชื่อมระหว่างใจกับใจกับผู้คนใช่ไหมนบีไม่ตัดใครเลยไม่ตัดทิ้งฉันหวังแล้วฉันก็จะขอความสัมพันธ์จากอัลลอฮ์ให้ท่านเนี่ยเกิดความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ให้ได้เกิดความสัมพันธ์กับศาสนาของอัลลอฮ์ให้ได้เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือเราพยายามรักษาคุณความดีต่างๆและอินชาอัลลอฮ์นะสังคมของเราเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขตอนนี้สังคมของซุนนะห์เราเนี่ยคือเราเดินมาไกลมาก
ในบางครั้งเนี่ยนะไอ้คนที่ตามเรามาเนี่ยมันยังตามมาไม่ทันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทฤษฎีมันไปไกลเยอะเหมือนกับที่อับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกอ่ะใช่ไหมยัสยัสฮัลุละกุมง่ายที่วิชาการสำหรับพวกท่านยุคสุดท้ายมันง่ายแต่ว่าพอเรื่องการปฏิบัติยัสอาบุละกุมยากยุคก่อนนู้นนะกว่าจะได้สักอายัดนี่ต้องไปเดินทางไปถามใช่แล้วคาริสหนึ่งไปอีกมุมเมืองนู้นอยู่ที่ใช่เสร็จแล้วปุ๊บเขาปฏิบัติเลยได้สักหนึ่งถอดความเข้าใจได้แล้วเขาปฏิบัติเลยสักสิบอายัดนี่ทำความเข้าใจปฏิบัติได้เลยถามซอฮาบะห์ของท่านนบีจะไม่เรียนบทอื่นนอกจากจะได้ปฏิบัติบทนั้นก่อนแต่บ้านเราอาจจะหมดแล้วจบแล้วตำราท่องกันทั้งเล่มแล้ววิทยายุทธแต่ไม่รู้ไงปฏิบัติเนี่ยมันไปทันขนาดไหนเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องพูดถึงความเป็นจริงอะนะเราไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยคือปฏิบัติได้แต่ว่าเรามาตักเตือนตัวเราเองแล้วก็พี่น้องหลายคนที่ตอนนี้คือมักจะเอาแต่เรื่องของข้อมูลทางวิชาการนะแต่ข้อมูลทางการปฏิบัติที่เป็นชีวิตจริงเนี่ยที่เราจะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ถามว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเราเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปเพื่อนำมาปฏิบัติใช่ไหมไม่ใช่เรียนไปเพื่อมาประดับความรู้เฉยๆใช่ไหมเราเรียนไปเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทบทวนประเมินด้วยว่าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยง่ายนะต่อการปฏิบัติเพราะอะไรอ่ะเพราะอยู่ใกล้ชิดนบีแบบอย่างที่ดีหนึ่งแบบอย่างดีกว่าคำพูดที่ดีตั้งร้อยคำเพราะแบบอย่างนี่มันเป็นรูปธรรมแล้วไงแต่คำพูดบางทีพูดไปไม่รู้จะปฏิบัติได้หรือเปล่าใช่มันลอยอยู่แต่การปฏิบัติแบบอย่างเนี่ยซอฮาบะห์ก็ดูแล้วสุรปฏิบัติยังไงใช่ไหมและคนรุ่นหลังเขาก็ดูซอฮาบะห์เขาปฏิบัติยังไงมันมีคุณงามความดีอยู่ในการปฏิบัติใช่ใช่ใช่เราจะดีแต่พูดมากสักร้อยแต่ปฏิบัติการทำทำให้เห็นเลยเราเห็นไหมเวลาเราดูในข่าวแท็กซี่หรือใครก็แล้วแต่พลเมืองดีนะใช้คำว่าพลเมืองดีเก็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของมีค่าได้และนำส่งคืนตำรวจพอคนได้รับทราบข่าวนี้ได้เห็นจากการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างเนี้ยรู้สึกยังไงชื่นใจในสังคมบ้านเรายังมีอยู่ชัดเจนยังมีคนดีอยู่ในอาชีพนี้คนดีชัดเจนใช่ไหมมันดีกว่าเราไปพูดอธิบายหลายร้อยเท่าว่าเนี่ยถ้าเราเก็บของเขาได้นะเราต้องไปส่งคืนอย่างนี้นะแล้วเราจะเป็นคนดีอย่างเขาอย่างนี้มองไม่เห็นภาพเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติจริงใช่ไหมแต่พอเราเห็นภาพการปฏิบัติจริงเกิดขึ้นโอ้ทำได้ไงแล้วก็ทำให้อิสลามมีเกียรติด้วยนะแท็กซี่คนนั้นน่ะชื่ออะไรนะไฟซ้อนแต่ว่าคนต่างศาสนาเขาอ่านว่าไฟซอน คุณไฟซอนแล้วก็เนี่ยเป็นคนอยู่คลองเนี่ยแหละนะแต่ว่าขับแท็กซี่แล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอาเจอสตางค์ของผู้โดยสารไม่เอาเป็นของตัวเองอ่ะนะแล้วก็เอาไปส่งคืนให้ตำรวจแล้วเขามารู้ทีหลังว่าเป็นมุสลิมแล้วถามว่าเป็นยังไงพอเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมโอ้มุสลิมมันดีเว้ยนี่แหละทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกไว้ในอัลกุรอานว่าวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์วะอามิลาซอลิฮะวะกาลาอินนานีมินัลมุสลิมีนเห็นไหมไม่มีคำพูดใดเลยที่เป็นคำพูดที่ดียิ่งไปกว่าการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และในขณะเดียวกันเราปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีและที่เราทำอย่างเงี้ยนะเราจะต้องกล่าวว่าเพราะเราเป็นมุสลิมเห็นไหมที่เราเป็นคนทำดีอย่างเงี้ยเป็นคนดีแบบนี้ไม่ใช่ดีด้วยตัวเราเองเพราะเราเป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะมันก็เป็นการเขาเรียกดาวะไปในตัวเห็นไหมมันเกิดประโยชน์มากกว่าการที่เรามานั่งเถียงกันเองนะการปฏิบัตินี่มันจะเป็นอะไรที่เป็นภาพลักษณ์ที่ฉายออกไปเองโดยอัตโนมัติแต่ทุกวันนี้พวกเราไม่ค่อยได้ดูแบบอย่างกันละเราดูแต่ข้อมูลใช่ไหมเราอ่านแต่ข้อมูลแต่เราไม่ได้ดูแบบอย่างของผู้รู้ใช่ไหมแต่พอเราเห็นแบบอย่างของผู้รู้ที่มันออกในมาใน YouTube ภาพลักษณ์ที่มันไม่ควรจะออกมานะที่มันเป็นความหยาบคายอะไรต่างๆเราก็มีความรู้สึกได้เลยว่าอัลเลมอุลามะคนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นี่หว่าถึงเขาจะมีความรู้ขนาดไหนใช่ไหม
แต่แบบว่าไม่ได้นำเสนอวิชาการนะใช้อารมณ์พอนั่นพูดขึ้นมาปุ๊บโกรธอีกฝ่ายนึงทุยอย่างเงี้ยหรือตลอดจนมันอย่างนี้มันอย่างนี้นะเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเพราะภาพลักษณ์จากการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่ความรู้ที่เขามีฉะนั้นความรู้ที่เขามีอยู่มันก็ไม่มีคุณค่าอันใดนะในการที่เขาเนี่ยจะได้รับการยกเกียรตินะอย่าลืมนะท่านนบีเนี่ยบอกว่ากุรอานหรืออิสลามเนี่ยนะอินนาฮาซัดดีนนะยัรฟะอูอักวามันวะยะดออุลอาคารินนะแท้ที่จริงเนี่ยอัลกุรอานหรืออิสลามเนี่ยนะจะยกเกียรติของคนที่เอาอัลกุรอานเนี่ยไปใช้ไปปฏิบัติจริงแล้วก็จะลดเกียรติของกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้เอากุรอานไม่ได้เอาอิสลามไปใช้และเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอเราแสดงอะไรที่ไม่ใช่อัคลากของอัลกุรอานอัคลากของสุนนะของท่านนบีออกมาเป็นอัคลากชัยฏอนเป็นอัคลากจากอารมณ์จากความโกรธของเราปัญหามันเกิดชีวิตมันก็ตกต่ำลงตลอดถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มหรือตลอดจนเรียนหะดีษเป็นหมื่นเป็นแสนบทก็ตามแต่คุณปฏิบัติแม้แต่เพียงเรื่องเดียวที่มันขัดกับอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะคุณก็ตกต่ำได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องรักษานะนอกเหนือจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องฉายภาพลักษณ์ที่เป็นการปฏิบัติอามัลซอลิหะเนี่ยออกมาด้วยและที่เราปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เราเก่งเป็นเพราะเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เรายอมจำนนกับอัลเลาะห์เราทำเพื่ออัลเลาะห์นะเราถึงเป็นคนดีอย่างนี้เข้าใจไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะให้เกิดจิตสำนึกตรงนี้ให้ได้นะครับว่าที่เราทำดีทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราเก่งเป็นแต่ว่าอัลเลาะห์เมตตาเราทำเพื่อพระองค์นะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพระองค์แล้วไซส์เนี่ยป่านนี้เราก็ไม่รู้เป็นใครที่ไหนป่านนี้เราก็ชีวิตของเราก็ไม่รู้จะตกอับขนาดไหนนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราเห็นแล้วว่าสภาพปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันถึงทางตันของชีวิตผู้ที่ลุ่มหลงในดุนยาแต่มันไม่ตันสำหรับผู้ที่จะไปอาคีรอห์โอเคนะคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยยังคงมั่นที่จะเดินที่จะเดินต่อไปนะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้กำลังใจนะครับกับทุกคนที่ทำงานศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจและเราขอต่อลอสลาให้บุคคลที่ไม่บริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เนี่ยได้เปิดเผยธาตุแท้ของตัวเองเนี่ยออกมาให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่รับเอาในสิ่งที่เขาเนี่ยนำเอาความไม่ถูกต้องความหลงผิดเนี่ยมาเผยแผ่นะครับก็ทุกวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าใครเป็นใครบ้างนะที่ทำอะไรบ้างอัลลอฮฺสุลาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงจะให้เห็นนะครับไม่วันนี้ก็โลกหน้าวันนี้เขาอาจจะรอดไปได้แต่อย่าคิดว่าวันหน้าอัลลอฮฺนะครับจะไม่เอาโทษเขานะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยมีสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับนะเราไม่โดนลงโทษในวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะโดนลงโทษในวันหน้าเราไม่ได้ในวันนี้อัลลอฮ์อาจจะให้เราได้รับการตอบแทนที่ดีกว่าในวันหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็สุดท้ายนี้จะต้องจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วอินชาอัลลอฮ์เรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุสตูรุนัลกุรอานวะดีนุนัลอิสลาม